ร่วมสร้างนักสำรวจโดยน้ำดื่มปลาสิงคุณลุงกับพี่ดาบอกว่าจะไปเก็บดอกบัวมาถวายพระไม่ใช่หรอแล้วไหนล่ะคะดอกบัวเห็นมีแต่ใบบัวอ๋อพี่เอาดอกบัวไปเก็บไว้ทางด้านโน้นแล้วล่ะจ้ะแต่ว่าคุณลุงเนี่ยนำใบบัวมาบอกว่ามีอะไรให้เราดูด้วยนะหนูดูนะนี่ใบบัวนะลุงจะมีอะไรเล่นให้ดูนี่รัวน้ำใส่ลงไปนะอุ๊อุ๊ทำไมใบบัวไม่เปียกน้ำเลยคะแถมน้ำยังกิ้งไปมาบนใบได้ด้วยเออเอาหนูสองคนลองช่วยกันคิดดูซิว่ามันเป็นเพราะอะไรผิวใบบัวสักสากสดสดไม่เรียบเลยพี่ดาอธิบายให้หนูฟังหน่อยนะคะสงสัยต้องให้คุณลุงช่วยอธิบายให้น้องฟังแล้วล่ะค่ะเพราะดาวเองเนี่ยก็รู้เรื่องใบบัวไม่ลึกไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของผิวใบบัวหรือเปล่าคะใช่เรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างแน่คือผิวของใบบัวดูด้วยตาเนี่ยเรานึกว่ามันเรียบแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปุ่มๆแล้วแต่ละปุ่มเนี่ยมันมีหนามมากมายมหาศาลเลยตกลงหนามเนี่ยมันเรียงกันจนดูเหมือนกันเรียบเสร็จแล้วพอน้ำหยดลงไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่คุณลุงทำเมื่อกี้เนี่ยหยดไปปุ๊บเนี่ยนะเนี่ยมันตกไปไม่ถึงผิวมันไปอยู่ที่หนามเล็กๆเล็กๆมากมายมหาศาลแล้วมันก็เลยพอเอียงนี่มันก็เลยกลิ้งไปเลยมันก็เลยเป็นน้ำกลิ้งบนใบบัวไงอ๋อพอใส่แล้วล่ะค่ะผิวของใบบัวเนี่ยมันขรุขระแล้วก็มีหนามเล็กๆเยอะนี่เองน้ำมันก็เลยไม่สามารถไปจับตัวกับผิวของใบบัวได้ก็เลยรวมตัวกันแล้วก็ไปอยู่ตรงส่วนที่ต่ำที่สุดของใบบัวผิวที่ขรุขระน่าจะมีฝุ่นผงพอได้ง่ายแล้วทำไมใบบัวที่หนูเห็นส่วนใหญ่ดูสะอาดไม่สกปรกเลยล่ะคะโอ้ไม่เข้าใจถามผงฝุ่นละอองเชื้อโรคเนี่ยพอเวลามันมาจับที่ใบบัวมันก็เลยไปติดอยู่ที่หนามมันก็อยู่เพราะหนามมันเนี่ยมากมายมหาศาลทียิบเลยมันติดอยู่ตรงนั้นพอเวลามีลมพัดมีน้ำฝนตกมันก็เลยไหลสิ่งสกปรกก็เลยไหลลงไปมันก็เลยไม่สกปรกไงโอ้โหฟังดูน่าสนใจจังเลยค่ะใบบัวสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยถูกต้องแล้วล่ะจ้าพี่เองเนี่ยนะก็คิดว่าพื้นผิวเรียบๆของใบบัวเนี่ยมันจะทำความสะอาดได้ง่ายกว่าแต่กลับกลายเป็นว่าพื้นผิวเรียบเนี่ยดันทำให้สิ่งสกปรกมีพื้นที่แล้วก็มีแรงยึดเกาะแน่นมากกว่าด้วยซ้ำด้วยแนวคิดจากน้ำกลิ้งบนใบบัวนี้เองก็เลยทำให้เรานั้นได้เห็นพื้นผิวของสิ่งต่างๆเช่นเสื้อผ้ากันน้ำอิฐบล็อกกันตะไคร่น้ำสีทาผนังภายนอกอาคารที่เขาเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้กันน้ำแล้วก็ชะล้างเอาสิ่งสกปรกออกได้ง่ายเวลาที่ฝนตกอาคารที่ใช้สีทาภายนอกเนี่ยก็จะทำความสะอาดได้ในตัวมันเองเลยละจ้ะเอแล้วผิวใบอื่นจะเหมือนใบบัวไหมคะอย่างใบตองใบบอนแล้วถ้าไม่ใช่น้ำเปล่าเป็นน้ำมันน้ำผึ้งมันจะเอามาหยดลงใบบัวมันจะกลิ้งได้ไหมคะคุณลุงโอ้โหคำถามนี่น่ารักอย่างมาขอกอดหน่อยเถอะโอ้โหชอบใจมากเลยคำถามนี้แสดงว่าอยากรู้น้ำผึ้งน้ำมันน้ำอื่นๆใบอื่นๆเนี่ยมันจะได้ไหมเรามาทดลองกันดูดีมากวันหลังน่าสนุกดีนะคะคุณลุงเดี๋ยวเรากับน้องจูนช่วยกันติวประกอบเลยดีไหม